สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและอีสปอร์ตและข่าวสารในวันนี้ก็มีแต่ข่าวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนครับทุกคนจำข่าวนี้ได้หรือเปล่าครับที่มีหนุ่มคนหนึ่งไปฟ้องศาลว่า Twitch มีสาวน่ารักเยอะเกินจนทำให้พ่อหนุ่มคนนี้ช่วยตัวเองจนกระเจี๊ยวอักเสบเลยฮะทุกคนและวันนี้ศาลก็มีคำสั่งตัดสินออกมาแล้วนะครับและศาลจะตัดสินว่ายังไงและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนShe's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับกับข่าว 007X อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า 007X เป็นโปรเพลเยอร์ ROV รุ่นยุคบุกเบิกแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่แกอยู่สังกัดบุรีรัมย์นะครับและพี่แกก็ได้ออกมาบอกผ่านสตรีมแล้วนะครับว่าหลังจบทัวร์ AIC 2020จะเลิกแข่งใช่ครับเป็นคำพูดที่พูดออกมาจากปากของเจ้าตัวเองนะฮะจากสตรีมของวันที่28ที่ผ่านมานี้เองโดยในรายการ AIC ที่ผ่านมาเนี่ยทีมประสาทสายฟ้าของเราก็ยังคงอยู่ในทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายปีตอนที่ผมทำคลิปนี้อยู่นะครับบุรีรัมย์เนี่ยอยู่อันดับที่2ร่วมในกลุ่ม A ซึ่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับซึ่งในช่วงนึงของสตรีมของ 007X เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์ถามว่ามีสิทธิ์จะกลับไปเบคอนมั้ยซึ่งทาง 007X นะครับก็ตอบว่าจบทัวร์นี้จะเลิกแข่งแล้วครับจะกลับไปเป็นตำนานอะไรทำนองนี้ฮะและเพื่อป้องกันการดราม่าที่จะเกิดขึ้นนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจากเจ้าตัวและทีมต้นสังกัดนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งกระต่ายตื่นตูมไปนะฮะเป็นเพียงคำพูดของ 007X ในสตรีมก็เท่านั้นเองครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะผิดแผนไปจากนี้สักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็คงคิดมานานแล้วล่ะครับว่าจะเลิกแข่งซึ่งผมคิดว่าพี่แกเองเนี่ยก็น่าจะผ่านตัวเองมาเป็นสตรีมเมอร์นี่แหละครับแฟนๆก็คงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเพราะผมคิดว่า 007X ของเราไม่ได้หายไปไหนแน่นอนฮะมีสิทธิ์จะกลับไปเบคอนไหมเลิกแข่งแล้วครับจบตัวนี้คุณสตางค์15ดาวด้วยนะครับผมจะเป็นไอ้นี่ละจะเป็นตำนานละและข่าวต่อมานะครับกับข่าว League of Legends กับพี่แป้งดับเบิลลิปของเรานั่นเองครับข่าวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะน่าเศร้าหรือน่ายินดีนะครับคือพี่แป้งของเราเนี่ยได้ประกาศรีไทร์จากการแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยวัยเพียง27ปีฮะโดยพี่แกก็ได้บอกว่าจะไปใช้ชีวิตใหม่โดยพี่แกเองเนี่ยก็เล่าประวัติตั้งแต่ตัวเองตอนอายุ17ตอนยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่ฮะจนไปถึงการเป็นนักแข่งมืออาชีพด้วยสไตล์การเล่นแบบปากหมาหยอกฮะคือพี่เป้งเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าการที่ผมได้สัมผัส League of Legends มันทำให้ผมได้ค้นพบตัวเองและกลายเป็นโปรเพลเยอร์มันเหมือนผมได้เกิดใหม่ผมเป็นคนที่ผมอยากเป็นมาตลอดผมภูมิใจในตัวเองและผมทำงานหนักมาตลอดเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงและการได้เล่นเกมก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าพี่เป้งแจ้งเกิดจริงๆเนี่ยในการคว้าแชมป์ NA LCS Summer Speed Playoff 2015กับทีม CLGแล้วก็ไปโด่งดังกับทีมซาลูมิดในปี2016แล้วก็ย้ายสมโนครัวมาอยู่ทีมมาน้ำในปี2018แล้วก็กลับบ้านเก่าอย่างทีมซาลูมิดในช่วงซัมเมอร์สปิด2020ที่เขาคว้าแชมป์ LCS สมัยที่7ได้และตลอดในการจัดแข่งขันเวิลด์พี่เป้งของเราเนี่ยก็หวดเวิลด์ตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ไม่เคยได้จับถ้วยเวิลด์สักปีฮะ So please if you come to LCS dispose of your trash thoughtfully and carefully in the bins provideDamn, there's trash all over the place.และข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวฮาๆนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้ Valorant ในต่างประเทศกำลังเดือดกับการแข่งขัน First Strike เลยครับในแต่ละโซนรวมไปถึงโซน EU ด้วยครับกับทีม G2 เจ้าของแชมป์6สมัยคือพี่แกเนี่ยก็มาทวิตบอกเลยครับรวมไปถึงแท็กไปยัง Valorant Official ของโซน EU ด้วยนะบอกว่าเฮ้ hey, Valorant EU ผมว่าผมเนี่ยควรจะเตรียมที่ว่างไว้ในตู้ไว้สำหรับถ้วยรางวัลในการคว้าแชมป์ First Strike ดีกว่าและทาง Valorant Officialของโซน EU นะครับก็ตอบกลับด้วยนะครับว่า
เอ้ยไม่ต้องหรอกใช้ที่ว่างที่พวกนายเตรียมไว้สำหรับถ้วยเวิลด์นั่นแหละผมบอกได้เลยนะครับว่าช็อตเนี้ยถ้าใครที่เป็นแฟน G2 นะครับมีจุกครับคือผมอ่านตอนแรกเนี่ยผมฮาลั่นบ้านเลยนะครับคือวันแลนด์ออฟฟิเชียลนะเว้ยแล้วแม่งมาตอบแบบเนี้ยคือแบบมันเป็นสีสันสำหรับวงการ e-sport ดีนะฮะคือสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับคือทาง Valorant Official เนี่ยเขาจะแซว G2 ว่าไม่ได้คว้าแชมป์ World ใน League of Legends ที่โดนตบไป 3-0 นะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าการแซวแบบเนี้ยแรงจัดครับเจ็บมากผมบอกเลยก็เป็นเรื่องฮาๆดีนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามาแซวเล่นในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมีดราม่าเกิดขึ้นได้นะ Nice That's 25% way down, rightและข่าวต่อมานะครับคือข่าว PUBG และทาง PUBG Mobile Analytics นะครับก็ได้ออกมาจัดอันดับคะแนนการแข่งขันตลอดทั้งปีและเป็นที่น่าจับตามองนะครับคือบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้อันดับที่4ของโลกและเป็นอันดับที่1ใน Southeast Asia นะครับโดยการจัดอันดับ PUBG World Ranking ในวันที่24เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับและอันดับ1เนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากทีมม้าน้ำ Liquid นั่นเองครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในการจัดอันดับแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้วัดอะไรมากหรอกครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยก็ทำผลงานดีอยู่ในโซนของตัวเองใช่ไหมคือสำหรับผมนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคือผมคิดว่าทีมที่อยู่ท้ายตารางเนี่ยอย่างเช่นในโซนเกาหลีเนี่ยที่มีแต่ทีมโหดก็ลองจินตนาการให้บุรีรัมย์เนี่ยไปแข่งกับโซนเกาหลีดูดิครับก็อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นะหรืออาจจะสู้ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับแต่ละทีมที่อยู่อันดับหนึ่งเนี่ยก็เก่งแต่กับอยู่ในโซนของตัวเองเท่านั้นแหละครับอันนี้ผมเข้าใจนะที่ไม่ได้แข่งข้ามโซนกันนะเพราะว่าด้วยความที่โควิดด้วยแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าแรงกิ้งเนี่ยวัดได้ดีที่สุดเลยนะครับคือทีมบุรีรัมย์ของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเอาขึ้นไฮกราวมาก็จริงแล้วเอ็ดดี้มีพยายามจะยิงกดอยู่เอ็ดดี้พยายามจะยิงกดอยู่แล้วโคนาซี่ออกมาโคนาซี่ออกมาอินไซด์เป็นน็อกใส่เฟอร์การเข้ามาแล้วซ้ำอินไซด์เอ้าเรียบร้อยแบบนี้หาย2ท่านผู้ชมครับแล้วดูแล้วน็อกวงอีก1ดับเบิ้ลน็อกวงไปครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอินไซด์เก็บไปคิว500ไปครับแล้วเนลตายวงเฉยเลยครับแล้วเรียบร้อยดับเบิ้ลแชมป์เข้ามาเฉยๆง่ายๆเลยนะฮะ3คิวสำหรับบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไทยแลนด์และข่าวต่อมานะครับเพื่อนๆจำข่าวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนได้มั้ยครับที่มีพ่อหนุ่มคนนึงเนี่ยไปติดสาวๆบน Twitch ฮะแล้วก็ไปนั่งสาวแหนจนกระเจี๊ยวเป็นแผลครับทุกคนแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกโมโหฮะที่สาวๆบน Twitch เหล่านั้นเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้กระเจี๊ยวของเขาเนี่ยต้องถลอกปอกเปิดฮะจึงทำให้เขาเนี่ยต้องไปฟ้องศาลบอกว่าศาลที่เคารพครับ Twitch เนี่ยมีสาวน่ารักเยอะเกินไปฮะจนทำให้ผมเนี่ยกั้นใจตัวเองไม่ไหวช่วยตัวเองจนกระเจี๊ยวของผมเนี่ยเป็นแผลเลยฮะดังนั้นนะครับผมขอฟ้องร้อง Twitch เป็นจำนวนเงิน25ล้านเหรียญครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องตลกเฮฮากันไปใช่มั้ยครับในวงการรวมไปถึงนักกฎหมายของ Twitch ฮะที่ออกมาบอกเลยนะครับว่าโอ้ my god มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากเลยนะคือผมขอเล่าข่าวนี้เพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับเผื่อบางคนเนี่ยจำไม่ได้คือไอ้หนุ่มคนนี้นะครับมันชื่ออีลิกฮะจากเมืองซานฟรานซิสโกครับคือพี่แกเนี่ยตามสาวๆบนทวิตเนี่ยมากกว่า780คนแล้วก็นั่งสาวแหนอยู่อย่างนั้นแหละครับจนหำถลอกครับพอหำถลอกเนี่ยพี่แกก็คิดว่าเอ้ยสาวๆพวกเนี้ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฉันเนี่ยต้องมานั่งช่วยตัวเองจนหำถลอกจนไปฟ้องร้องศาลครับคือพ่อหนุ่มอีลิกคนนี้นะฮะเคยฟ้องร้องมาแล้วหลายบริษัทครับไม่ว่าจะเป็น NintendoMicrosoft, Sony, Blizzard ครับเรียกได้ว่าเอาแทบทุกบริษัทครับและการอัปเดตล่าสุดนะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเพื่อนๆคิดว่าศาลเนี่ยจะตัดสินว่าไงฮะโดยศาลที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธในคำร้องของคดีนี้นะครับโดยศาลเนี่ยกล่าวว่าปัญหาหลักในการทำคดีนี้เนี่ยคือหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทำคดีนี้แล้วก็ไม่ตรงตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนียด้วยซึ่งศาลเนี่ยออกมาบอกแบบนี้ผมคิดว่าประนีประนอมที่สุดแล้วนะครับโดยนายอีลิกเนี่ยก็ยังไม่ละความพยายามครับโดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอีกเราก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะจบยังไงและข่าวต่อมานะครับกับข่าวสาวเล่น CSGO แขนเดียวโคตรโหดฮะโดยเธอคนนี้นะครับมีนามว่ามีนามว่า Google แล้วกันนะฮะShrilla Kika คือผมขอเรียกเธอว่าคีก้าแล้วกันนะครับโดยเธอมีอายุ22ปีครับและสาเหตุที่เธอมีแขนเดียวเนี่ยก็มาจากหลอดเลือดในสมองของเธอแตกครับตั้งแต่สมัยเด็กแล้วฮะเลยทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยใช้งานได้แค่ 60% ครับนั่นเลยทำให้เธอนะครับต้องเล่น CSGO เนี่ยแขนเดียวแต่แขนเดียวครับ
โหดฮะโหดกว่าคนบางคนด้วยครับผมบอกเลยฮะโหดกว่าผมนี่แหละครับโอ้เธอเล่นยังไงครับแขนเดียวแต่โคตรโหดขนาดนี้เราไปชมความโหดของเธอกันหน่อยดีกว่าครับว่าแขนเดียวก็เฟี้ยวได้ครับperdemos aquela ronda e ganhamos esta. Acho isto muito estranho. Foi porque eu matei a rotação. Foda-se, eu não acredito. Saltou, saltou. Ok. Vai dar pra fazer aí. Não era preciso da cabeça. Fadas. ผมก็ขอจบการรายงานข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ